ดนแต่ก็ยกขึ้นไวอ่ะแต่ก็โดนจังหวะแรกกันไงต่อยากมากเร็วตรงนั้นไม่จังว่าพายุยกดีสุดมากเกี่ยวข้อเท่มาไม่ได้ข้อเท่มาเข้าผ่านด้วยผ่านน้ำหนักมาข้างหน้าต้องแข็งได้ไงปังเดี๋ยวรอน้องแกะนวมแป๊บนึงอาจจะให้ท่านหายใจด้วยเด็กก็ไม่ลงหรือจะแพ้จะมีจับได้ก็ลงก็ไม่ลงกับพอดีคนไปโดนลุงหลอกเดี๋ยวนะให้น้องสำรวมเลยนี่ไปยกันไงคุยครับน้องเด็กน้องชายยังไงบ้างเกมวันนี้ก็ไปถือว่าจังหวะนั้นไปแรกแต่ว่าเรามองว่าน่านับไหมไม่ครับลุกขึ้นไวโดนแต่ไม่น่านับโดนไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะว่าโดนเลยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะแต่มือแม้จะนั้นไม่ได้เหมือนลุกขึ้นเลยแล้วก็ลุกขึ้นไวนะมันเป็นจังหวะแรกกันใช่ไหมครับเราพยายามจะชกหรือว่าออกฝ่อหรือว่าหมัดอย่างนั้นไม่แน่ใจเดี๋ยวจังหวะมันพอดีเลยนะคิดว่าถ้าไม่โดนจังหวะนั้นเราเปิดเกมจะเป็นอีกแบบไหมจะเป็นอีกแบบนะมันจะเป็นอีกแบบนะเพราะเรากำลังเร่งเครื่องเร่งเกมขึ้นมานะเป็นไงน้องผลการชกออกมาแบบนี้ครับเป็นไงพอเต็มที่ครับวันนี้ครับเต็มที่แล้วถือว่าภาคที่3ครับเขาก็ชนะ2เราก็ชนะครั้งนึงคาใจไหมก็ยังคาใจอยู่ก็ยังคาใจอยู่ถ้ามีอีกครั้งได้ไหมได้แล้วแต่นายหัวแล้วแต่เลยน้ำหนักไหนน้องน้ำหนักไหนน้ำหนักไหนน้ำหนักวันนี้ยังไงบ้างเล็กไปใหญ่ไปก็ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้นี่พี่ยุทธก็มาพูดคุยด้วยยังไงบ้างพูดต่อยยากไหมกับคนนี้ต่อยยากไหมมันก็ต่อยไม่ยากไม่ยากแต่ว่ามันจังหวะไปเข้ามันไปโดนไปเราไปจังหวะเราช้ากว่าเราช้ากว่าแล้วหนึ่งมันมีลูกนั้นแหละจังหวะโดนนับนี่แหละมาคำไว้ทุกอย่างมันเลยเปลี่ยนไปหมดเลยไม่แน่ใจเหมือนกันเขาไม่โดนอะไรครับแต่ว่าก็ยกขึ้นมาอยู่แล้วขึ้นเร็วไม่มึนไม่ไรไม่ครับผลออกมาอย่างนี้ยอมรับกันหรือไม่ยอมรับนะไอ้เรื่องจะเจอกันไอ้เรื่องเก่งก็บอกเขาเก่งเลยครับเขาเก่งนะครับวันนี้อยากขอโทษอะไรบ้างน้องก็ขอโทษนายหัวแล้วก็เอฟซีกันเชิญทุกคนที่ไม่สามารถเอาชัยชนะกลับไปได้ถือว่าเราเนี่ยก็ล่าสุดเพิ่งเป็นนักชกเจ็ดสีปัญญาเจ็ดสีป่ะวันนี้ก็แจ้งเกิดในการมาต่อยสัญจรนี้ไม่ได้ก็ถือว่าลองดูว่าจะมีภาคที่สี่หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากอีกครั้งหนึ่งถ้าฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ถ้าชนะเนี่ยฉีดเท่าไหร่รู้ไหมล้านเลยจังหวะนั้นขึ้นมาก็เดินเต็มที่แล้วพยายามจะเปลี่ยนเกมแต่ว่ามันนะเขาฝีมือด้วยนะจะต่อยให้หล่นก็ยากเขาเร็ววันนี้ก็ให้กำลังใจกันไปเนาะฝากแฟนกับทั่วประเทศเลยไม่เป็นไรไว้หน้าไว้ว่ากันใหม่ขอโทษกำลังใจทุกคนที่ดาวสู้เต็มที่แล้วโอเคครับน้องขอบคุณครับกำลังใจสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทางเพชร69ยุสุราครับก็วันนี้ก็พาท่าโดนรับไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจต่อไปนะครับไว้แก้มือกันภาคที่4นะครับวันนี้ก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกนะถ้าไม่มีจังหวะนับนะก็เดี๋ยวเราดูผู้ชนะนะทนายเพชรโฟกัสตอนนี้น่าจะไปรับฉีดอยู่นะครับกันเทปกันชนะครับอันนี้ผมไม่ถามนะครับผมได้ไกลแล้วชนะทันทีโอ้โหขอบคุณที่ติดตามเราเอาไปครับตอนนี้เลยเดี๋ยวไม่ถามที่ติดตามเพชรโฟกัสเราไม่ได้ทำเป็นยีเกอร์นี้ครับอ๋อตอนนี้หายเจ็บยังเนี่ย2เดือนครับไม่เจ็บแล้วอืดไปหน่อยนะผมว่าอืดนะเป็นไงบ้างพ่อเป็นไงบ้าง2เดือนน่ะ2เดือนไม่ได้ต่อยเพราะอะไรถึงไม่ได้ต่อยเพราะอะไรรอรายการอยู่นี่แต่ครับรอผมรออยู่อย่างเดียวเลยรอรายการเหรอแล้วลูกบอกไม่ดีว่าหมดเจ็บขายก3อีกบอกเห็นบอกยก4ครับยก4ยก4ครับพ่อส่วนมันคือข้อขาชาไปหมดเลยแล้วเราบอกลูกเองครับก็บอกว่าฟันสู้นะลูกยกยกเดียวเพราะว่าเราหันแล้วเรามาแล้วครับมันเราได้นับแรงอะไรด้วยสู้เหมือนพ่อเหมือนพ่อให้กัดฟันสู้กัดฟันสู้ครับฟันสู้เราเกิดมาสู้เยอะครับขอบคุณพ่อวันนี้พอใจเกมการชกของลูกไหมก็พอใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่าก็อยากให้มีรายการไปเรื่อยๆไงครับก็เอาถึงขนาดพัดลูกเนี่ยเป็นไงบ้างอันนี้ไปวันขอวันเลย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 ขอให้โอกาสสักครั้งครับไปวันสักครั้งขอไปวันเลยขอไปวันสักครั้งครับบอกเลยบอกเลยคุณจะตีรุ่นฟังอยู่บอกเลยข
ขอฝากนะครับโค้ชชาตีครับผมอยากไปวันครับอยากลองดูสักครั้งพวกเราเป็นไงนวมเล็กครับโค้ชครับโค้ชครับเคยต่อยบ้างเคยต่อยบ้างไอ้นวมไม่มีไม่เคยครับไม่เคยขอลองอยากลองครับเอาคุณชาตีก็ไหนๆก็ขอลองแล้วก็น้ำหนักครับผมน้ำหนักไหนร้อยต้อง28เท่าไหร่28 29 29ได้ได้ครับมันได้นะ29เอาละครับผมอ่ะมีโอกาสก็มีตรวจค่าน้ำด้วยอ๋อคุยกับใครก็มีครับยังไงบ้างน้องวันนี้ครับผมเมื่อกี้นี่จังหน้าของเทปติเขาก็ชมเรามาว่าไวเหลือเกินจังหวะที่ได้นับแรกกันใช่ไหมเทปเขาแก่งมากครับแก่งครับจังหวะนั้นแรกกันใช่ไหมจังหวะพี่เขาจะเข้ามาต่อยหมัดครับเราเห็นก่อนให้ลูกซ้อมก้าวไปฮุกขวาเราฮุบดักไว้ก่อนครับพี่หนุ่มไม่มาครับวันนี้แล้วเขาบอกว่าเขาก็ยังคาใจเหมือนกันว่าจะมีไฟหนึ่งได้ไหมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ตอนนี้นี่เรานำอยู่สองหนึ่งครับก็อยู่ที่โปรโมเตอร์นะได้ต่อยกันแล้วต่อยกันก็พี่นงเลยชนะก็กินกีฬาเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแล้วสำหรับเมื่อกี้เนี่ยพ่อบอกว่าสักครั้งหนึ่งในวันแชมเปี้ยนชิพเรากดดันไม่ได้ไปต่อยจริงก็ผมก็หวังว่าอยากไปชกเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นความหวังของทุกคนครับนักมวยทุกคนครับเรานี่ก็อาวุธหนักนะช่วงโควิดก็ช่วงหลังมาเสริมครับเมื่อก่อนมีแต่ดีไซน์เมื่อก่อนก็ฝีมือล้วนๆไม่หนักเสริมหมัดหน่อยครับตอนนี้ก็มีหมัดมีอะไรมาช่วยแล้วครับผมถ้าเป็นนอมได้จริงๆเนี่ยคิดว่าจะหนักกว่านี้ไหมก็ต้องเสริมหลายๆอย่างครับต้องเสริมพวกเวทเทรนนิ่งพวกอะไรครับก็น่าจะดีกว่านี้ครับถ้ามีเสริมก็ดีกว่านี้ใช่ครับแล้วถ้าได้ไปต่อยจริงน้ำหนักเท่าไหร่ดิก็ถ้ามีตัวค่าน้ำก็น่าจะเป็นร้อยสัก129ครับคือถ้าต่ำกว่านั้นมันจะเหนื่อยครับ128 129ได้ครับก็มีโอกาสต่อยสูงเพราะว่าตอนนี้นี่นักชกในศึกในสายของเราก็ไปต่อยมาหลายคนแล้วนี่ใช่ครับเดี๋ยวจะได้เจอใครจะเป็นมวยไทยโอกาสเจอมวยไทยอ่ะสูงเพราะน้ำหนักเราอาจจะไม่ถึงฝรั่งใช่ครับตอนนี้ก็เจอมวยไทยก็ยังดีกว่านะใช่ครับฝรั่งหนักเหลือเกินใช่ครับขอแค่มีโอกาสครับมีโอกาสสักครั้งหนึ่งครับโอเคน้องวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณคุณพ่อและก็ทีมงานครับแล้วก็ป้าแล้วก็ลุงครับที่มาจากชัยภูมิกับนครสวรรค์มาเชียร์ครับเกมมาเชียร์ร้านด้วยแล้ววันนี้เนี่ยฉีดเท่าไหร่ก็น่าจะผมอยู่แต่ละพี่50,000ครับผม50,000มีอยู่แล้ววันนี้ครับสายเนื้อมาเราในล่าสุดก็ได้รางวัลอะไรครับเราได้รางวัลอะไรมาช่องเจ็ดก็ได้รางวัลขวัญใจช่องนักชกช่องเจ็ดสีครับวันนี้นี่ก็ขวัญใจช่องเจ็ดสีมาครับได้รางวัลมานะครับผมได้สมหมายนะขอบครับครับผมครับผมฝากติดตามไว้นะครับครับผมรอลุ้นว่าจะได้ไปวันครับผมหรือเปล่าโอเคนะครับ